ที่เห็นนิ่งๆไปนี่คือแบบคืออินอะอินกับเพลงสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัทเทชก็มาเจอกันอีกแล้วนะหายไปหลายวันเลยเพราะว่าไปต่างจังหวัดมาวันนี้นะเราจะมา reaction เพลง Light ของ Cake Red ค่ะคืออันนี้เป็นความต้องการส่วนตัวนะคะที่จะ reaction เพลงนี้เพราะว่าเป็นแฟนคลับ Cake Red ค่ะเป็นแฟนคลับจริงๆเลยนะมันเหมือนเป็นเพลงแรกหลังจากที่ได้แชมป์มาเลยหรือเปล่านะเอาจริงๆอ่ะนัดได้ไป audition โชว์มีมาด้วยนะอ่ะขึ้นลูก มีไอทามส่วนจะ1วีทุกคนตึ๊ดๆใครหาเจอก็ไปหากันค่ะก็คือเรื่องมีอยู่ว่านัดออดิชั่นในแบบโซนเดียวกับคุณเต้เค้กเล็ดอะค่ะเอาทีเนี้ยนัดก็แบบอยากถ่ายรูปกับเค้กเล็ดมากแต่ว่าแล้วไม่รู้จะขอเขาถ่ายยังไงคือเป็นคนที่จริงๆเป็นคนที่เจอแร็ปเปอร์แล้วไม่กล้าขอถ่ายรูปเป็นคนขี้อายเอาเรามารีแอคชั่นกันดีกว่าเออแล้วก็ยอดวิวคลิปแรกคือขึ้นสูงมากขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยจะทำคลิปออกมาเรื่อยๆขอบคุณทุกคนที่กดไลค์คือจากวันแรกที่ลงคลิปคือมีคนติดตามไม่ถึง100คนนั้นใน channel ตอนนี้คือแบบจะพันแล้วนะฝากด้วยนะคะจริงๆอยากให้เป็นคลิปที่แบบทำไปเรื่อยๆเนาะไม่ได้รีบอะไรเราไปรีแอคกันเลยค่ะเพลง Light ของ K-Eglet Post by Slot Pool 1 2 3มูดแอนโทนเท่จังเลยอ่ะนี่เราต้องฟังบีดีๆค่ะออกไปเจอกับแสงร้อนแรงเสียแรงเปล่าอาจเป็นเส้นทางรุนแรงที่แสนยาวแต่ยังไม่ถึงคราวชื่นชมกับแสงดาวหมดเวลาคลายยิงต้องชายยิงฟังมาจากฟ้าเป็นแสงนำทางของวันใหม่นึกว่าชื่อชาเพราะว่าใจมันรอทำการใหญ่สิ่งที่เรียกหาไม่รู้ว่ามันจะขมหรือหวานใส่สงสัยแต่ไม่เคยถามไทยไม่ต่างจากน้ำบนรางไทยเส้นทางที่ต้องผจญไม่เป็นเส้นตรงมันวนและวนกลับแต่มันไม่ใช่อารมณ์ที่ต้องพวงเป็นคนที่จมปลักเพราะมันมีเหตุผลที่คนหนึ่งคนจะทนไปจนดับวางทุกอย่างลงบนตัดเหนื่อยก็ต้องอดทนสักนี่มันคือแพทเทิร์นที่แบบดีมากเลยเหมือนที่ได้ยินหรือเปล่าจะได้ไม่รู้มันจะดีหรือเปล่ามันจะยังดีหรือเปล่ากูรู้แค่ว่าพร้อมแล้วที่จะสู้กับแสงสว่างเจอกับแสงร้อนแรงเสียแรงเปล่าอาจเป็นเส้นทางรุนแรงที่แสนยาวแต่ยังไม่ถึงคราวชื่นชมกับแสงดาวหมดเวลาคลายยิงต้องชายยิงย่อแดดมันไล่มันร้อนอยู่กลางหลังแต่คงไม่กลัวอะไรเพราะว่ากูตื่นมาพร้อมกับความหวังยังอีกไกลไม่สนว่าใครมาล้อกับความฝันแผนกูพร้อมเพียบพร้อมเรียกร้องไปตามผังถ้าเกิดมึงพร้อมกูก็พร้อมไปต่อให้เดือดร้อนจะไปฟ้องใครและอดีตไม่มีย้อนยังเห็นแสงที่สะท้อนที่กระทบจากอบอุ่นหรือว่าร้อนใจไม่ประนีประนอมถ้าอยากจะลองมันไม่มีละครเอาไปฉากเป็นตอนกูแค่ซิงอะซองและเกดดอนไอ้น้องอย่าร้องไปมาสกิดกันคงคิดว่ากูสนิทกันแต่มันผิดกันแสงแดดแม่งทำกูฉิดพังอีกกี่สิบพันก้อนเมฆก็ไม่อาจปิดบังบอกกับดวงอาทิตย์มึงยังดูลำเขาดิแสงร้อนแรงเชี่ยวแรงเปล่าอาจเป็นเส้นทางรุนแรงที่แสนยาวแต่ยังไม่ถึงคราวชื่นชมกับแสงดาวหมดเวลาคลายยิงต้องชายยิงออกไปเจอกับแสงร้อนแรงเชี่ยวแรงเปล่าอาจเป็นเส้นทางรุนแรงที่แสนยาวแต่ยังไม่ถึงคราวชื่นชมกับแสงดาวหมดเวลาคลายยิงต้องชายยิงมันเป็นคนอินกับเนื้อเพลงแนวนี้มากเลยจริงๆนะชื่นชมกับแสงดาวหมดเวลาคลายยิงต้องชายยิงออกไปเจอกับแสงร้อนแรงเชี่ยวแรงเปล่าอาจเป็นเส้นทางรุนแรงที่แสนยาวแต่ยังไม่ถึงคราวชื่นชมกับแสงดาวเป็นอินสไปร์ใครหลายคนเลยต้องชายยิงเ
ทน MV สวยมากเออชอบฟุกอ่ะเกินเฮ้ยเหมือนเป็นคำติดปากนะคำว่าเกินคือถ้าอารมณ์แบบชอบมากๆจะเป็นคำว่าเกินอ่ะต่อไปเป็นตั้งสติและรีแคปนะคะอย่างแรกเลยเราขอดูเนื้อก่อนคือจริงๆคือรามนี่คือรามเค้กเลดอะแต่ว่าคือสัมผัสเราจะรู้เป็นสัมผัสของเขาใช่ไหมล่ะมันจะค่อนข้างที่จะใช้คำที่แบบเข้าใจง่ายแต่ดีก็คือแบบอธิบายไม่ถูกอะที่เห็นนิ่งๆไปนี่คือแบบคืออินอะอินกับเพลงมีอะไรจะอวดแหละมีอะไรจะอวดแหละเห็นไหมเออนี่คือแผ่นที่ซื้อเมื่อตอนปี2016ที่ Lab It Now ซีซั่นไหนสักซีซั่นหนึ่งแหละ2016อะซีซั่นของคุณโอเกอร์หรือเปล่าน่าจะใช่ครับยังไม่มีลายเซ็นพี่ปัดนะจริงๆคือวันนั้นน่ะพี่ปัดไม่อยู่ไงนี่คือตั้งใจจะตามหาลายเซ็นพี่ปัดมาตลอด4ปีที่ผ่านมาก็คือก็ยังไม่สำเร็จทุกครั้งที่ถือแผ่นไปงานดูงานคอนเสิร์ตเนี่ยจะไม่เจอพี่ปัดแต่ถ้าวันไหนลืมมาแผ่นไปจะเจอพี่ปัดคือแบบโคตรเศร้าอ่ะมึงก็เลยไม่เป็นไรนะคะเราต้องได้ลายเซ็นพี่ปัดมาสักวันนั่นแหละส่วนรีแคปเพลงนี้ก็คือนายคิดว่ามันเป็นรามที่เล่าเรื่องราวของเขาอ่ะคุณเต้แคทเลตเนี่ยเป็นคนที่เราเห็นมานานมากในวงการแล้วเรารู้สึกว่าเขาอยู่ในวงการคือเขาเก่งมากแล้วคือเรารู้สึกดีใจมากเลยที่เขาได้แชมป์โชว์มีเดอะมันนี่อ่ะคือมันแบบมันเหมาะกับเขาแล้วเอาจริงๆส่วนตัวเป็นคนชอบฮิปฮอปโอสคูลมากเลยชอบมากๆอะไรก็เหมือนเราฟังเริ่มมาจากโอสคูลอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะรู้จักแรปเปอร์ที่เป็นโอสคูลรุ่นเก่าๆแบบเยอะใช่ไหมเค้กเลยเป็นเองหนึ่งคนแล้วฉันแบบชอบจริงจังมากชอบเดอะฟูลเลตแหละจริงๆก็อยากฟังเพลงอื่นอ่ะออกปล่อยมาเยอะๆเลยคือแบบพอได้แชมป์โชว์มีแล้วนั้นหวังว่าจะได้เห็นอัลบั้มนะอัลบั้มแบบพรีเมียมสักอัลบั้มหนึ่งออกอัลบั้มแบบฟิลๆแบบมาคงดีมากๆเลยรออยู่นะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ถ้าใครมีเพลงจะให้รีแอคอะไรก็คือส่งมาได้เลยนะฝากกดไลค์กดแชร์ก็ subscribe ให้ด้วยนะคะสนใจว่าจะทำคลิปลงมาเรื่อยๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ